สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสนทนาภาษาเพลงวันนี้วันอาทิตย์ที่19พฤษภาคม2562นะครับวันนี้มาพบกับบทเพลงลำดับที่39ครับที่จบไปชื่อเพลง Lover Concerto นะครับสวัสดีครับคุณยูยูคุณสุริยันมาฟังเพลงลำดับที่39ช่วงเวลาแห่งความคิดถึงหรือว่า Moment I Miss You นะครับThank you.
จบไปก็ชื่อเพลง Moment I Miss You ลำดับที่39หรือว่าช่วงเวลาแห่งความคิดถึงนะครับยากมากเลยสวัสดีครับมาดูกลไกกลไกคร่าวๆเปิดอินโทรด้วยความหนักแน่นนะครับนี่ก็เสียงระยับเหมือนดวงดาวก็จะเป็น4คอร์ดหลักในเพลงนี้นะครับแล้วก็เริ่มทำนองหลักนะครับง่ายๆแล้วก็ทอดอารมณ์ยาวๆเป็นความคิดถึงที่ทอดยาวๆครับflat 9นะครับเพื่อให้ได้เสียงกัดกันต่อมาก็จะเป็นเพลงท่อนโซโล่นะครับเป็นเสียงเหมือนผีเสื้อบินอยู่ส่งความคิดถึงไปใกล ซ่านะครับเล่นยากมากเลยครับแล้วก็จบที่ทำนองนั้นคล้ายๆอินโทรนะครับแล้วก็คลี่คลายสู่เสียงเบาสงัดมากๆเลยจะเป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยๆนะครับถ้าใครฟังเพลงของผมก็จะได้แนวของท่านยิรุแมนเมโลดี้หลักก็จะประมาณนี้นะครับก็จบประมาณนี้พอเข้าใจไหมเอ่ยสวัสดีครับต่อมาเป็นเพลง If นะครับของแทยอนนะครับเพลงนี้ก็ขอมอบให้น้องเปานะครับน้องเปาเป็นคนที่หาโน้ตให้ผมเยอะมากสมัยประมาณ10ปีก่อนตอนเรียนอยู่ประมาณปี3ปี4แต่ว่าน้องเปาไม่อยู่แล้วครับก็จะขอมอบเพลงนี้ให้น้องเปาพิสวรรค์นะครับน้องเปาชอบเพลงนี้มากเลยเคยบอกว่าให้ผมเล่นให้ฟังด้วยครับ
ไปก็ชื่อเพลง If ของแทยอนนะครับต่อมาเป็นเพลงที่3แล้วกัน I Believe จากเรื่อง My Sassy Girl นะครับก็ชื่อเพลง I Believe จากเรื่อง My Sassy Girl นะครับวันนี้มาลากันด้วยเพลง
Love and Longing นะครับอยู่ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพลงนี้ต้องขอบคุณคุณครูปิมนะครับที่ทำดนตรีบำบัดให้ผู้สูงอายุแล้วผมได้มีโอกาสได้ไปนั่งฟังในคลาสด้วยคุณครูปิมเลือกเพลงนี้ให้ผ่อนคลายนะก็ชอบมาประมาณ3ปีละจบไปชื่อเพลง Love and Longing นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามราตรีสวัสดิ์ครับ